ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมการทำน้ำจิ้มสูตรคีโตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาลงมือทำกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้น้ำจิ้มรสเด็ดไปแล้วอันนี้คืออะไรครับกุ้งห่อสาหร่ายทอดของคุณง่ายมากผมครับผมรู้ตั้งแต่เด็กๆนะว่าคีโตกินแบบนี้แล้วแบบมันหมูกุ้งเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้จริงๆใช่ไหมเราก็คิดแค่ว่าเด็กๆตอนนี้เราก็คิดแค่ว่าถ้ากินแค่นี้ก็ผอมใช่ไหมน้ำหนักจะลงใช่ไหมแต่เผอิญว่าเวลาพวกเรากินอ่ะพวกเราไม่ได้มีแค่นี้ไงเรามีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วเราก็ติดหวานขนมเบเกอรี่ไอติมมันก็เลยทำให้เราเป็นแบบนี้การควบคุมน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการควบคุมน้ำหนักแต่ละแบบเนี่ยนะคะก็ควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์อ๋อต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะเพราะหลายครั้งเนี่ยการที่เราลดอาหารบางหมวดหมู่ลงไปเนี่ยอาจทำให้เรามีภาวะการขาดสารอาหารได้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังนะอ่ะแต่ว่ามาเป็นเมนูทานเล่นสไตล์คีโตก่อนละกันนะครับขั้นตอนแรกของเรานะคะใส่กุ้งลงไปเลยโอ้โหคุณบดจนแบบเนียนแล้วใส่มันหมูบดมันหมูเนี่ยมันฉ่ำมันทำให้เนื้อกุ้งของเรานอกเหนือจากเด้งแล้วยังฉ่ำด้วยจุ๊ยซี่จริงๆแล้วอันนี้คือคล้ายๆกับอันนี้นะกุ้งกระเบื้องกุ้งกระจกอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เหมือนทอดมันกุ้งอ่ะถ้าคุณจะปั่นกุ้งจนละเอียดขนาดนั้นคุณใส่มันหมูไปปั่นตอนนั้นเลยไม่ได้หรอได้แต่คุณผู้ชมจะไม่เห็นเงี้ยมันคืออะไรเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะสีของเขาจะไม่ค่อยสวย เราก็เลยเติมแครอทคือเราเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสีมีสีส้มแล้วปรุงรสได้เลยอ๋อขอโทษใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมแล้วก็ต้องคนใหม่เหนื่อยรู้คิดในใจงั้นปรุงรสให้หมดเลยแล้วคนเดียวดีดีพวกขี้เกียจเกลือนะครับเกลือหิมาลายันนะฮะหรือว่าพิงซองของเราแล้วก็พริกไทยป่นปรุงรสอีกนิดนึงนะครับด้วยซีอิ๊วขาวคีโตครับซีอิ๊วขาวก็ต้องมีคีโตนะใช่สุดท้ายนะครับเราอยากได้ความกรุบกรุบหน่อยนะฮะก็งาขาวเอาไปคั่วก่อนนะครับจะได้หอมหอมยิ่งขึ้นโอเคแต่คนง่ายขึ้นเยอะเลยนะหอมหอมจริงๆยังไงครับยังไงครับจากนั้นนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันคุณทำง่ายๆแบบนี้เลยคุณเอาสาหร่ายหั่นเป็นแผ่นด้านไหนก็ได้สาหร่ายนี่คือไม่ใช่แบบปรุงรสมานะไม่ปรุงรสไม่ปรุงรสนะเพราะเดี๋ยวไปทอดไหม้นะสาหร่ายที่เขาเอามาทำกับไออาหารญี่ปุ่นอะโนริโนริโนริอ่ะคุณใส่ลงไปช้อนนี้นะคะคุณเกลี่ยหนาบางตามความชอบหรือต้องมีหลักเกณฑ์ไหมถ้าคุณหนาอร่อยก็จริงแต่อบสุกยากแรกมานะแล้วก็เวลาทานะคะแนะนำให้ทาให้ทั่วเพื่อที่ว่าเวลาอบออกมาเสร็จแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำทุกชิ้นจะได้มีเจ้ากุ้งของเราไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่มีกุ้งบนในบางชิ้นแล้วก็สาเหตุที่ให้ทำชิ้นใหญ่เนี่ยเทดดี้เป็นเพราะว่าถ้าทำชิ้นเล็กๆอะค่ะหยิบยากตอนทำหยิบจับยากก็หั่นทำชิ้นใหญ่แล้วไปหั่นเอาใช่ทำชิ้นใหญ่สุกแล้วค่อยหั่นมันง่ายกว่าเฮ้ยคิดได้ไงอะทดลองไงก็เลยรู้ปัญหาไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยกว่าจะคิดได้อะจากนั้นเราก็โรยงาของเราเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมของงาจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็วางลงไปในหม้อของเราแบบนี้ได้เลยจริงๆสูตรนี้จะทอดในหม้อทอดแบบนี้ก็สะดวกดีแต่ถ้าใครไม่มีหม้อทอดน้ำมันปกติได้เหมือนกันใช่เลือกน้ำมันที่ชาวคีโตทานได้นะคะโอเคใส่ลงไปก็จะขั้นตอนนี้ก็จะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะสาหร่ายจะติดมือขึ้นมาด้วยแต่ก็ไม่ยากมากค่ะสนุกก็เลยมีคนยืนดูเฉยๆเลยหนึ่งคนเสียงก็มีอันเดียวนะทุกอย่างก็มีอันเดียวอ่ะเนี่ยอันนี้เราทำทิ้งไว้เนี่ยรอเจ้มาเจ้ก็มาทำอย่างเงี้ยนี่เราอะทำเตรียมไว้ตั้งนานแล้วทำยังไงบ้างทีก็เนี่ยสาหร่ายมาวางแล้วก็เอาไส้มาปาดไงลองทำสักชิ้นไหมถ้าทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าทำจนชิ้นแล้วขอโทษนะนี่ยังไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำจะไม่เหลือขอบด้วยซ้ำนะเนี่ยได้ข่าวว่าน้องทีมงานทำเตรียมเอาไว้ไม่ใช่เหรอครับคุณเท็ดดี้อันเนี้ย พอเหรอเท็ดดี้จากนั้นก็ตักส่วนผสมกุ้งลงบนแผ่นสาหร่ายแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วทั้งแผ่นแล้วโรยด้วยงาขาวคั่วเตรียมเอาไว้ครับเหมือนคุณเทียบให้ดูว่าเหมือนอันนี้เหมือนแบบเป็นถาดแบบเหมือนเสิร์ฟเนื้อชาบูอะบางๆ อย่างนี้ก็จะสุกง่ายกว่าของเราโอเคแล้วเราทอดยังไงบ้างครับอาจารย์
ใส่ลงไปในหม้อทอดเปิดไฟแรงสุดจบเลยค่ะเพราะว่าในนี้กุ้งก็สุกง่ายอยู่แล้วถูกไหมส่วนผสมก็มีแค่มันหมูใช่แล้วให้เขาเอามันออกมาเนาะ3ชิ้นแบบนี้จากนั้นก็อบในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 10-20 นาทีหรือกระทั่งกุ้งสุกครับเอาละฮะหอมๆแบบนี้แปลว่าได้ที่แล้วดูสิครับหอมจริงเราจะหั่นไหมหรือเสิร์ฟเป็นทั้งชิ้นเลยอ๋อหั่นๆๆๆหั่นนะโอเคดูครับแม่มันสุกกำลังดีจริงๆนะฮะคือเนื้อตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็สาหร่ายนี่คือได้ที่แม่แล้วทานคู่กับน้ำจิ้มนะเนาะช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Mix Berry Brie Toast มาฝากค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่มิกเบอร์รี่แช่แข็งและผิวเลมอนขูดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่มิกเบอร์รี่ฟรุตเบดพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำขนมปังแซนด์วิชลงจี่จนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นเตรียมไว้จัดขนมปังแซนด์วิชที่จี่ใส่ภาชนะตามด้วยบรีชีสนำเข้าอบจนชีสพอร้อนนำออกมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยซอสมิกซ์เบอร์รี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เลมอนหั่นเซี่ยวและโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมรู้ใช่ไหมกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968